ไปกับช่วงสมาร์ททีมกันไปแล้วนะคะแต่ว่าความสนุกที่รายการ GKT นำมามอบให้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะตอนนี้โบลิ่งก็เลยพาเพื่อนๆมาอยู่ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น8 Central World มาดูกิจกรรมของคนวัยทีนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพราะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วโลกได้อย่างง่ายเพียงคลิกด้วยปลายนิ้วและอีกด้านหนึ่งของโลกแห่งข่าวสารไร้พรมแดนแห่งนี้ก็อาจเป็นอันตรายต่อเยาวชนอย่างเราๆได้เพราะว่าในนี้มีแหล่งข้อมูลที่ล่อแหลมและไม่เหมาะสมสำหรับน้องๆผู้ใหญ่ใจดีอย่าง TK Park จึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตจัดงานมหกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์2550ขึ้นเพื่อรณรงค์ต่อต้านภัยแฝงออนไลน์และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นเสวนาภัยร้ายที่พ่อแม่ต้องรู้ผจญภัยกับปลาวาฬเบราว์เซอร์และยังมีการสอนท่องเน็ตปลอดภัยฉบับคุณพ่อคุณแม่แต่ในนี้ถือเป็นดาบฝังคอมจริงๆเลยนะคะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเกิดว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่คอยนั่งตามประกบลูกๆทุกครั้งที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หายห่วงได้เลยค่ะเพราะนี่คือ Brawn Browser ค่ะ Brawn Browser เป็นโปรแกรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการรู้เท่าทันภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ตและสามารถป้องกันภัยดังกล่าวได้เครียดค่ะปลาวันเบราว์เซอร์นี่เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรคะค่ะปลาวันเบราว์เซอร์เป็นซอฟต์แวร์นะคะที่เราเรียกกันว่าเป็นเบราว์เซอร์ค่ะมันมีการทำงานคล้ายๆกับ Internet Explorer หรือว่า IE ค่ะแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก Internet Explorer เนี่ยอยู่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็เพื่อช่วยป้องกันภัยที่มันอาจจะเกิดจากอินเทอร์เน็ตได้ด้วยมันจะมี dictionary ซึ่งสามารถแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นไทยได้นะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมมัลติมีเดียสามารถดูหนังฟังเพลงได้และอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนยังไงอะคะค่ะตรงนี้เนี่ยโครงการปลาวานเบราว์เซอร์เองเนี่ยมีทีมงานที่คอยตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมแล้วเราก็จะเก็บพวกนี้เป็นดาต้าเบสไว้ในแบ็คลิสต์ของเรานะคะเราก็จะป้อนไปที่ตัวบล็อกลิสต์ตัวนี้ทีนี้ถ้าเวลาน้องๆใช้ปลาวานเบราว์เซอร์เนี่ยแล้วน้องๆเข้าไปในเว็บที่มันถูกบล็อกเนี่ยถูกบล็อกจากทีมงานเราเนี่ยมันก็จะฟ้องว่าอันนี้คือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไอ้เว็บที่เหมาะสมเนี่ยเว็บที่มีประโยชน์มีเว็บอะไรบ้างก็จะแนะนำให้ด้วยโปรแกรมนี้นะคะนอกจากสนุกได้ผจญภัยในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยยังได้ประโยชน์อีกด้วยนะคะเพราะด่านนี้เนี่ยน้องเขาเขียนด่านเกมเองเลยค่ะแต่นอกจากโปรแกรมดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็เป็นหูเป็นตาแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็นอกจากนี้พวกเขายังคอยช่วยกันสอนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องกับเพื่อนๆด้วยค่ะและตอนนี้นะคะภายในห้องมินิเทเตอร์1ค่ะก็กำลังมีการเสวนากันในเรื่องภัยร้ายที่พ่อแม่ต้องรู้โดยมีพันตำรวจเอกยานพงษ์ยั่งยืนสารวัตรสน.อินเทอร์เน็ตและคุณหมอปราการธมยางกูลมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ค่ะบริวารเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันแล้วค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภัยร้ายในโลกไซเบอร์นั้นน่ากลัวไม่น้อยต้องขอบคุณท่านสารวัตรสน.อินเทอร์เน็ตที่ชี้ช่องควรระวังภัยยุคไฮเทคอย่างชัดลวงเว็บลามกไวรัสการติดเกมต่างๆรู้แล้วอย่างนี้ก็ต้องระวังตัวนะครับแม่เองก็ต้องคงจะต้องหาเว็บที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็เปิดให้เขาก่อนแล้วก็แนะนำให้เขาว่าควรจะเป็นอันนี้มากกว่าครับผมปกติแล้วก็จะอยู่ใกล้ชิดกับเขาตลอดเวลาในตอนที่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็คอยแนะนำเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรู้นะฮะทุกครั้งที่เขาเล่นเนี่ยเราจะต้องคอยอยู่ข้างๆตลอดเลยจะบอกว่าโอเคในเซ็กชันในหน้านี้เนี่ยมันจะมีเซ็กชันไหนที่น่าสนใจที่มันจะเป็นลักษณะของความรู้นะคะหรือว่าบางอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะตรงนี้มันไม่เหมาะกับหนูนะคะอย่างที่เขาเข้าไปโพสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าเขาชื่นชมเขาชอบตัวการ์ตูนตรงไหนเขาชอบตรงนี้ที่เป็นเด็กดีนะเราก็จะให้เขาเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่วันนี้กลับออกจากอุทยานการเรียนรู้ที่แคทพั
นที่สนใจอยากจะสนุกอย่างมีสาระแบบนี้อย่าลืมแวะมาเจอกันที่นี่นะคะอุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 โซนดีที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ